มีแถมท้ายมานิดนึงบอกว่า,เ,าเป็นโรคความกลัวความมืดนะถ้ากลัวความมืดนะถ้าจิตของคุณสว่างนะคุณจะหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเลยเพราะว่าที่เรากลัวจริงๆ่งเราไม่ได้กลัวความมืดภายนอกหรอกนะความมืดภายนอกมาปรุงแต่งให้เรากลัวความมืดภายในต่างหากความมืดภายในที่มันปรากฏอยู่แล้วตลอดเวลาแต่มันไปถูกขับเน้นให้เด่นชัดเนี่ยก็ตอนกลางคืนตอนที่ห้องมันมืดๆไม่มีแสงสว่างนั่นแหละนะ จำไหมนะคนเราไม่ได้กลัวความมืดภายนอกหรอกเรากลัวความมืดภายในต่างหากถ้าหากว่าจิตใจมันสว่างขึ้นเนี่ยด้วยการปฏิบัติจะจากการดูลมหายใจหรือว่าจากการดูกายโดยความเป็นกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใจมันเบาถ้าใจมันผ่องใสมีความสว่างนะสามารถเห็นกระดูกได้คุณจะไม่กลัวผีเลยนะไม่มีผีตัวไหนในโลกที่มาทําให้คุณกลัวได้มากไปกว่ากระดูกอีกแล้วนะกระดูกเนี่ย จินานาการถึงเนี่ยว่าตัวของคุณเองเป็นกระดูกเนี่ยอันน้น่ากลัวที่สุดเลยแต่ถ้าใจคุณสว่างแล้วเห็นตามจริงว่าจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็เป็นกระดูกอยู่แล้วนี่อันนี้แหละที่ใจมันจะวางใจมันจะว่างแล้วเลิกกลัวได้ทักทีนะครับ